เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดินขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเราทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างว่าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งโล่งว่างนะจ๊ะตอนเช้านี้เราก็จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสให้เต็มเปี่ยมไปด้วยบุญกุศลล้วนๆกุศลธรรมล้วนๆอย่าให้ใจขุ่นมัวกันนะจ๊ะให้ใจใสๆโดยเฉพาะเราเกิดมาเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์หลักของชีวิตก็คือการทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วก็แสวงบุญสร้างบารมีเติมคุณงามความดีความบริสุทธิ์กายวาจาใจของเราเอาไว้นี่เป็นวัตถุประสงค์หลักของชีวิตส่วนเรื่องการทำมาหากินนั้นก็ยังเป็นเรื่องที่รองลงมาแต่ก็ต้องทำควบคู่กันไประหว่างเศรษฐกิจกับจิตใจมันก็ต้องไปกันด้วยกันเราเกื้อกูลซึ่งกันและกันการทำมาหากินทำให้เราได้มีปัจจัย4มาหล่อเลี้ยงสังขารมีชีวิตอยู่เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งนี่คือเป้าหมายหลักอย่างน้อยก็แสวงบุญสร้างบารมีเติมความบริสุทธิ์ให้กับตัวของเราแต่เราพบแต่ละชาติเราก็เกิดมามีวัตถุประสงค์เพียงอย่างนี้ต้องจับหลักให้ได้นะจ๊ะพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพบุญนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกาย
ท่านได้สอนเอาไว้ว่าพระนิพพานอยู่ในตัวของเราหมายถึงว่าต้องผ่านเข้าไปในตัวของเราเราถึงจะไปถึงนิพพานได้ถ้าไม่ผ่านเข้าไปในตัวแล้วไปไม่ได้เพราะหนทางเอกสายเดียวซึ่งเป็นความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายนั่นแหละมันอยู่ในกลางกายเราเริ่มต้นที่กลางกายของเราเราจะทำพระนิพพานให้แจ้งได้ก็จะต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและก็สังฆรัตนะพุทธรัตนะรัตนะก็แปลว่าแก้วแปลว่าหินมีค่าหรือสิ่งที่มีคุณค่าใสๆแก้วใสๆเพชรใสๆพุทธรัตนะคำว่าผู้รู้แจ้งเห็นจริงนั่นแหละที่ใสเป็นแก้วพุทธเรียกถึงได้เลยพุทธรัตนะก็หมายเอาพระธรรมกายนั่นเองเพราะกายของท่านทั้งหมดประกอบด้วยธรรมล้วนๆคือความบริสุทธิ์ล้วนๆเป็นก้อนกายที่ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีเกศดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตบงกตตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนพระเศียรของท่านที่มีเส้นประศกและเส้นผมขดเรียงรายเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอยู่บนพระเศียรกายท่านจะตั้งตรงใสเป็นแก้วเป็นเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสไม่มีประมาณทีเดียวนั่นแหละคือกายพุทธรัตนะเพราะว่าท่านมีธรรมจักขุมีดวงตาที่เห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกันทั้งซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนตรงริมตรงข้างตรงกลางระหว่างหัวต่อของทุกๆกายทุกๆภพเห็นหมดทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตและก็มีญาณทัศนะคือเครื่องรู้มีปัญญาวิชาแสงสว่างนั่นแหละคือตัวพุทธรัตนะหรือพระธรรมกายธรรมรัตนะคือคำสอนหรือความรู้อันบริสุทธิ์ข้อมูลนะตามภาษาสมัยใหม่ก็เรียกว่าข้อมูลข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับความเป็นจริงของชีวิตสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายรวมประชุมกันอยู่ในธรรมรัตนะที่ใสเป็นแก้วเป็นเพชรรูปร่างกลมบรรจุพันธ์กลมบรรจุคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์เรียกว่าธรรมรัตนะอยู่ในกลางกายของพุทธรัตนะสังฆรัตนะก็คือผู้ที่รักษาธรรมรัตนะเอาไว้รักษาธรรมรัตนะให้คงอยู่สังฆรัตนะนี่ถ้าสังฆรัตนะภายนอกก็หมายถึงพระสงฆ์ทั้งหลายแต่สังฆรัตนะภายในก็หมายเอาพระธรรมกายละเอียดซึ่งจะอยู่ซ่อนอยู่ในกลางธรรมรัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสามอย่างนี้นะเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของเราและของมนุษย์เทวาสรรพสัตว์ทั้งหลายมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกๆคนในโลก
ไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์จะรู้หรือไม่รู้เชื่อหรือไม่เชื่อก็มีอยู่ในตัวนั่นแหละเป็นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงเล่าว่าพ้นจากกฎแห่งกรรมและกฎของไตรลักษณ์พ้นจากความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเข้าถึงความเที่ยงคือเนื้อหนังหรือตัวตนของนั่นเป็นอิสระเป็นตัวจริงตัวแท้ๆได้เป็นอิสระจากการบังคับบัญชาของพยามารและก็เป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขเป็นเนื้อหนังแห่งความสุขที่เป็นนิรันดร์เป็นนิจจังคงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงของเราได้ในยามที่ชีวิตเราประสบทุกข์ก็พึ่งท่านได้เพราะว่าพอระลึกนึกถึงท่านแล้วความทุกข์ก็จะดับไปก็กระแสแห่งความสุขนั้นครอบงำละลายความทุกข์นั้นหมดจึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงรัตนะทั้งสามนี่แหละจะทำให้เราไปสู่นิพพานได้หรือทำพระนิพพานให้แจ้งได้รัตนะทั้งสามก็อยู่ในตัวของเราอยู่ตรงกลางกายฐานที่เจ็ดตรงกลางกายฐานที่เจ็ดคือตำแหน่งที่กลางท้องในระดับเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือตรงนั้นแหละแต่ว่าเป็นกายที่ละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายอรูปภพกายอรูปภพซ่อนอยู่ในกลางกายรูปภพกายรูปผมซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์กายทิพย์ซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายมนุษย์ละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบที่เราอาศัยนั่งปฏิบัติธรรมนี่แหละจะซ้อนกันอยู่เป็นยันยันไปตามลำดับกายละเอียดที่สุดก็จะซ้อนอยู่ในกลางกายหยาบเพราะฉะนั้นจะเข้าไปถึงท่านได้ต้องถอดกายออกเป็นชั้นชั้นทีนี้วิธีที่จะถอดกายออกเป็นยันชั้นเพื่อให้กลับไปถึงรัตนะทั้งสามและทำพระนิพพานให้แจ้งได้นั้นมีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นคือการทำใจให้หยุดให้นิ่งใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆนั้นนำมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดต้องหยุดอย่างเดียวหยุดใจอย่างเดียวหยุดแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าหยุดได้สนิทพอหยุดได้สนิทแล้วเนี่ยใจมันจะตกศูนย์เหมือนหล่นจากที่สูงลงไปแล้วก็มีดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสใสกลมรอบตัวโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาที่ฐานที่เจ็ดแล้วเราก็จะเห็นฐานที่เจ็ดชัดเลยว่าอยู่เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือจริงๆไม่ใช่ว่าสมมุติกันเพราะเป็นผังสำเร็จเขาทำกันมาอย่างนั้นจะมีดวงใสๆซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางเข้าไปสู่เส้นทางของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคเป็นเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลาย
เราจะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวที่จะพาไปสู่ฝั่งของพระนิพพานได้ถ้าหยุดใจได้ก็จะเข้าถึงดวงใสๆที่มาพร้อมกับความสุขใจจะเป็นหนึ่งเป็นเอกคตามีความสุขความบริสุทธิ์ความเป็นหนึ่งตั้งมั่นทีเดียวเพราะนั้นมีวิธีเดียวเท่านั้นแหละต้องทำใจให้หยุดแต่วิธีทำใจให้หยุดนั้นมีหลากหลายมีปรากฏในวิสุทธิมรรคถึง40วิธีตั้งแต่กสิณ10อสุภะ10อนุสติ10อาหาเลปฏิคูณสัญญาธาตุ4อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นแล้วแต่ความถนัดของใครจะเริ่มต้นมาจากทางไหนก็ได้เหมือนปิงวังยมนานแควทั้ง4มารวมกันเป็นน้ำเจ้าพระยาเลยนิ้วทั้ง5น่ะนิ้วโป่งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยก็มารวมกันที่ข้อมือนั่นแหละจะมาจากทางไหนก็ได้คือวิธีที่จะทำใจให้หยุดมีหลากหลายแล้วแต่เราจะถนัดจะชอบอย่างไรเช่นบางคนกำหนดลมหายใจก็ออกที่เรียกว่าอานาปานสติแปลว่าเอาสติเอาใจเนี่ยจับลมเข้ากับลมออกจนกระทั่งจับลมได้อยู่ลมมันนิ่งๆจึงจะเรียกว่าอานาปานสติคือนิ่งซะไม่เข้าไม่ออกแล้วแหละมาที่สุดของลมคือที่ฐานที่7ในกลางท้องนะสุดของลมอย่างนี้ก็มีและดวงก็ใสเมื่อใจหยุดบางก็มาทางกสิณคือจับภาพในมิตรที่วาดเป็นวงกสิณดินน้ำลมไฟอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นสมมติว่าเป็นดินวาดดินเป็นวงกลมจำภาพติดตาก็จะได้ภาพดินเมื่อคือหลับตาลืมตาก็เห็นภาพดินปรากฏอยู่ในใจพอใจนิ่งถูกส่วนมันก็จะใสเป็นดินแก้วดินเพชรใสๆแต่ว่ากลมแบนเมื่อนิ่งนะข้าวก็จะตกศูนย์วูบก็ไปสู่ภายในดวงกสิณนั้นก็หายไปจะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หรือถ้าฝึกแบบอสุภกรรมฐานเอาซากศพเป็นอารมณ์ดูแล้วความกำหนัดในยินดีในกามหมดไปจำภาพซากศพหลับตาลืมตาเห็นภาพซากศพในลักษณะอาการต่างๆเกิดขึ้นพอใจนิ่งถูกส่วนภาพซากศพนั่นจะเป็นศพแก้วเคยจะเป็นแก้วแล้วพอนิ่งถูกส่วนมันก็จะตกศูนย์วุบลงไปภาพศพแก้วนั้นหายไปเปลี่ยนมาเป็นดวงใสๆเกิดขึ้นที่กลางกายฐานที่7จะมาทางไหนมันก็ได้ทางนั้นแหละแต่ทีนี้บางคนมาเจอดวงใสๆแล้วไม่รู้จักว่ามันคืออะไรได้รับคำแนะนำว่าอย่าไปติดนิมิตอย่าไปยึดนิมิตโดยเหมาเอาว่านิมิตทั้งหลายนั้นเป็นของลวงถ้าติดแล้วจะทำให้
ไม่ก้าวข้ามพ้นสิ่งเหล่านี้ไปสู่จุดละเอียดที่หวังเอาไว้ก็จะแนะนำให้ไม่สนใจพอไม่สนใจมันก็หายไปใจมันก็จะว่างๆเฉยๆโล่งๆว่างๆแม้แสงสว่างผ่านมาก็ไม่ให้สนใจใจก็จะโล่งๆว่างๆสบายแต่ไม่เห็นอะไรมันจะสบายแม้สบายมีความสุขเพราะตอนนั้นความรู้สึกที่ร่างกายไม่มีแล้วตัวมันหายไปแล้วก็จะได้รับคำแนะนำว่าสุขก็อย่าไปติดโดยเหมาเอาว่าสุขทุกชนิดนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็จะทำใจให้เป็นกลางกลางกลางแบบยินดีในความไม่สุขแล้วก็ไม่ทุกข์เมื่อทำความเฉยๆก็สุขนั้นใจก็จะพลัดเข้าไปสู่อทุกขมสุขะคือไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ยินดีอะไรเลยสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอามันเฉยๆตรงนี้แหละจะพลัดเข้าไปสู่สมาธิอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสมาธิหลุมพรางคือความรู้สึกที่เข้าใจว่าเป็นอุเบกขานิ่งๆมันจะแวบเข้าไปตัวแข็งนั่งตัวแข็งแข็งอยู่อย่างนั้นแหละโดยไม่มีความสุขแล้วก็ไม่มีความทุกข์แล้วก็เข้าใจผิดว่านี่คือนิโรธคือนิพพานคือนิโรธไอ้ตรงนี้อันตรายเพราะมันไปแย้งกับคำว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขแต่ว่ามาตัวมาถึงอทุกขมสุขะคือสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่แสงสว่างก็ไม่เอาภาพอะไรก็ไม่เอามันจะว่างว่างโล่งๆเฉยๆทื่อๆเหมือนก้อนหินอย่างนั้นแหละตรงนี้แหละที่จะทำให้พลัดไปเป็นอสัญญีสัตตาที่เราได้ยินกันว่าพรหมลูกฟักลมลุกฟักนั่นแหละแต่ทีนี้ถ้าเราเข้าใจแจ่มแจ้งว่าในมิตรเนี่ยมันมีทั้งหลอกมีทั้งจริงในมิตรอะไรที่เบื้องต้นนอกเหนือจากดวงใสๆที่เกิดขึ้นภายหลังจากตกสู่แล้วเป็นนิมิตที่เราไม่ควรจะสนใจคือเฉยๆเพื่อผ่านสิ่งเหล่านั้นเหมือนเราเดินทางจากบ้านมาวัดพระธรรมกายสองข้างทางก็มีเสาไฟฟ้ามีตึกรามบ้านช่องผู้คนมีรถสวนกันไปสวนกันมาแซงกันไปแซงกันมามึงถ้าเราสนใจสิ่งเหล่านั้นมันก็อยู่ตรงนั้นแต่เราทำเฉยๆเดี๋ยวก็มาวัดพระธรรมกายได้แต่ถ้าบอกว่าพระธรรมกายก็เหมือนตึกรามบ้านช่องข้างทางมันก็มาไม่ถึงเพราะฉะนั้นนิมิตที่ลวงก็มีจริงก็มีนิมิตหรือภาพสุดท้ายในจุดเบื้องต้นภาพสุดท้ายในจุดเบื้องต้นก็คือดวงใสๆที่เรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอันนี้เป็นนิมิตจริงติดนิมิตนี้เพื่อหลุดจากนิมิตลวงเพราะปล่อยนิมิตลวงมันก็มาติดนิมิตนี้แต่ก็เป็นการติดในระดับที่จะส่งต่อกันเข้าไปภายในเหมือนรถหลายๆผลัดที่ส่งต่อกันไปถึงที่หมายขึ้นเมื่อใจนิ่งถูกส่วนมันก็จะปล่อยวางนิมิตเลื่อนลอยเหล่านั้นเข้าไปสู่ของจริงภายในซึ่งจะปรากฏเป็นภาพ
เป็นดวงใสๆและเข้ากลางดวงนั้นเรื่อยไปมันก็ปล่อยดวงนั้นไปเองโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าถึงดวงธรรมถัดไปคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะมันก็จะปล่อยไปตามลำดับกระทั่งเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์พรหมรูปพรหมเข้าถึงแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆมันหลุดไปเองเมื่อมันอิ่มมันเต็มที่ละเอียดกว่ามันก็จะปล่อยของที่ยากกว่าเหมือนรถหลายๆผลัดอย่างนั้นแหละส่งกันต่อๆกันมาเรื่อยกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางจุดหมายของเราคือพระนิพพานซึ่งจะไปได้ด้วยกายเดียวคือกายธรรมหรือพระธรรมกายหรือพุทธรัตนะซึ่งมีธรรมรัตนะและสังฆรัตนะอยู่ด้วยกันจะต้องไปถึงตรงนั้นปล่อยกันไปตามลำดับปล่อยกระทั่งกายธรรมโคตรภูพอเข้าถึงกายธรรมโสดาบันก็ปล่อยกายธรรมโคตรภูพอเข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีก็ปล่อยกายธรรมโสดาบันพอเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีก็จะปล่อยกายธรรมพระสกิทาคามีพอเข้าถึงกายธรรมอรหัตซึ่งเป็นกายสุดท้ายก็จะปล่อยกายธรรมพระอนาคามีไปถึงจุดหมายปลายทางมันก็จะปล่อยมาตามลำดับติดเพื่อหลุดติดเพื่อหลุดมาตามลำดับเลื่อยมาเลยจนกระทั่งถึงกายธรรมอรหัตตรงนี้แหละจะทำให้เราทำพระนิพพานแจ้งจะแจ่มแจ้งในตอนนี้จะสว่างสวัยตั้งแต่กายธรรมเลื่อยมาทีเดียวนี่คือหลักทฤษฎีหรือหลักปริยัติที่เราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจกันให้ดีถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วการปฏิบัติก็ง่ายมันจะทำลายความสงสัยไปได้ระดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งคือการปฏิบัติให้เข้าถึงซึ่งก็คือการหยุดการนิ่งนั่นเองเราจะต้องเอาใจเนี่ยมาหยุดอันนิ่งอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านสอนเอาไว้ให้อาจารย์มานิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จะกำหนดเป็นภาพก็ได้เป็นดวงใสๆหรือจะไม่กำหนดเป็นภาพจะวางใจนิ่งนิ่งก็ได้อย่างสบายสบายให้ใจมันหยุดมันนิ่งว่างๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ได้ถ้าใจละมันไม่ฟุ้งแล้วนะแล้วก็วางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมสบายสบายให้ใจมันว่างว่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมให้ใจใสใสบางท่านถนัดในการนึกภาพเพราะถ้าไม่นึกแล้วมันฟุ้งก็ให้นึกภาพดวงแก้วหรือองค์พระหรือองค์พระกลางดวงแก้วจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เป็นดวงใสใสเป็นองค์พระใสใสประคองไปเรื่อยๆอย่างสบายถ้านึกเป็นภาพเนี่ยใหม่ๆมันก็ไม่ชัดเจนอย่าพยายามไปทำให้มันชัดเอาแค่ว่าให้มีภาพทางใจให้เราพอระลึกนึกถึงได้ยึดเกาะได้โดยใจไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแค่นั้นก็พอแล้วแล้วก็ประคองไปเรื่อยเพราะวัตถุประสงค์เราต้องการฝึกใจให้มันนิ่งปล่อยวางอารมณ์อื่นทีนี้ใจมันน่ะมันจะต้องมีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเข้ามาในใจเราก็เลือกเอา
อารมณ์ที่นึกและใจบริสุทธิ์ผ่องใสก็คืออารมณ์ในการระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยนั่นเองโดยมีสัญลักษณ์เป็นองค์พระแก้วใสๆหรือดวงแก้วใสๆและประคองอย่างนั้นไปอย่างสบายๆค่อยๆประคองเหมือนเราถือถ้วยเพชรถ้วยพลอยที่มีมุกหรือหยกใสๆมุกประคองไม่ให้มันหล่นจากมืออย่างนั้นแหละนี่เหมือนกันแล้วก็ประคองใจให้นิ่งแต่บางคนที่ทะนึกเป็นภาพแล้วอดที่จะกดลูกในตาไปดูไม่ได้อดจะเพ่งแบบแล้วก็ทำคนแบบคนตาหยีๆอย่างนั้นอดจะจ้องไม่ได้อย่างนี้อย่าไปนึกเป็นภาพให้ทำใจว่างๆนิ่งๆสบายๆเหมือนเราเป็นดวงดาวที่ลอยเคว้งคว้างอยู่กลางอวกาศที่เป็นที่โล่งๆ ว่างๆทำตัวของเราประหนึ่งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวที่ลอยเคว้งคว้างอยู่กลางอวกาศจะภาวนาสัมมาอรังประคองใจไปด้วยก็ได้ไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรให้นิ่งอย่างนั้นนิ่งแล้วก็เพลินกับการทำสมาธิคือทำใจนิ่งเฉยๆอย่าไปนั่งแบบฮึดฮัดหงุดหงิดจะเอาอะไรให้มันได้ดังใจแบบคนใจร้อนใจเร็วอย่างนั้นไม่ได้ต้องให้สบายลืมกฎเกณฑ์ลืมเวลาลืมเรื่องราวอะไรต่างๆทำตัวแบบประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีภารกิจเครื่องกังวลใดๆมาก่อนเลยไม่เคยเจอผู้คนอะไรกันนิ่งอย่างเดียวเหมือนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวที่ลอยเคว้งคว้างอยู่กลางอวกาศนิ่งเฉยๆอย่างสบายๆนี่ต้องทำอย่างนี้นะลูกนะนิ่งเฉยๆมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ประสบการณ์ว่านั่นคืออะไรนี่คืออะไรสิ่งที่เราเห็นนั้นมันของจริงหรือของไม่จริงถูกต้องหรือไม่ถูกต้องใช่ไหมหรือจะมีอะไรให้เราดูอีกอย่ามีความคิดดังกล่าวหรือนอกเหนือจากนี้นะจ๊ะเพราะจุดที่ใจจะนิ่งนั้นจะเป็นจุดที่ปลอดความคิดเรากำลังจะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งเราต้องทิ้งอารมณ์ต่างๆหมดเลยเรื่องราวต่างๆแล้วก็นิ่งเฉยๆนิ่งแบบนุ่มๆละมุนละไมสบายเบิกบานแช่มชื่นนะปุ๊บลือตานิดๆกล้ามเนื้อจะได้ค่อยๆคลี่คลายขยายออกไปให้มีสติขับสบายสม่ำเสมอสติสบายสม่ำเสมอนิ่งนุ่มละมุนละไมสบายต้องทำอย่างนี้ในลูกนะสบายและพอเราจะเลิกนั่งสมาธิก็ให้สังเกตว่าวันนี้เราทำถูกต้องไหมตั้งใจมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าย่อหย่อนก็ให้สังเกตตอนจะเลิกแต่อย่าสังเกตตอนที่เรานั่งที่เรานั่งเราทำแค่มีสติสบายต่อเนื่องสม่ำเสมอ
ะนึกถึงดวงก็ดวงต่อเนื่องเหมือนภาพยนตร์ที่ฉายเรื่องดวงแก้วอย่างเดียวมีแต่ดวงดวงดวงหรือฉายเรื่ององค์พระก็มีแต่องค์พระองค์พระอย่างเดียวหรือโล่งโล่งวางวางนิ่งนุ่มละมุนละไมสบายสบายนั่งให้หน้าเบิกบานเหมือนดอกไม้บานในยามเช้าอย่างนั้นนะบานเหมือนน้ำค้างที่ปลายยอดหญ้าในยามเช้าได้รับแสงเงินแสงทองก็มีประกายสดใสทำอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวจะเข้าถึงพระรัตนตรัยซึ่งมีอยู่ในตัวของเราเองทุกๆคนก็ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมไปค่อยๆฝึกค่อยๆทำใจเย็นๆกันอย่างนี้ทุกๆคนเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งไปนิ่งๆนุ่มๆสบายๆกันนะจ๊ะ